วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทำเนียบสะเทือนธรรมนัสยังไม่เห็นคำสั่งปลดยืนยันไม่คุยกับประยุทธ์ทิ้งบอมโหวตนายกสอเขาเร้าลึกธรรมนัสอ้างยังไม่เห็นคำสั่งปลดหลังพี่เต้007ปูดข่าวใหญ่อ้างมงคลกิจไม่ได้ประสงค์ร้ายยืนยันไม่คุยกับประยุทธ์ขอคุยกับบิ๊กป้อมคนเดียวพูดเป็นไนไม่ยึดติดเก้าอี้รัฐมนตรีจะขอยืนเคียงข้างประชาชนทิ้งบอมเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.โหวตหนุนนายกหรือไม่จากกรณีนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศิวิไลโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าข่าวว่านายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล้วถึงเวลาสงครามของผู้แทนของประชาชนบวกประชาชนแล้วลุงคนดี versus ประชาชนถ้าแน่จริงนายก็ปลดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอีกคนสิล่าสุดที่อาคารรัฐสภาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวเซ็นลาออกจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรว่าตนไม่ทราบเมื่อถามว่าได้พูดคุยเรื่องดังกล่าวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าไม่หรอกตนไปธุระข้างนอกมาเมื่อถามย้ำว่าได้เห็นข่าวหรือไม่กรณีที่นายมงคลกิจหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่านายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัสแล้วร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าตนยังไม่เห็นยังไม่ทราบข่าวดังกล่าวเมื่อถามว่าจะเอาผิดกับคนปล่อยข่าวดังกล่าวหรือไม่ได้คำตอบว่าเต้เขาไม่ประสงค์ร้ายอะไรกับผมจะไปเอาผิดเขาได้อย่างไรเรื่องนี้มีที่มาที่ไปหรือไม่ผมไม่ทราบต้องไปถามจากเต้ว่าหมายความว่าอย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าจนถึงขณะนี้ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วหรือยังร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าผมยืนยันว่าผมไม่ได้คุยกับนายกแต่ผมคุยกับรองนายกที่เป็นหัวหน้าผมเมื่อตอนกลางวันผมก็เพิ่งไปทานข้าวกับท่านมาเมื่อถามว่าแสดงว่ารอยร้าวที่เป็นปัญหาเรียบร้อยดีแล้วใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสตอบว่าผมยืนยันว่าผมคุยกับรองนายกและเมื่อวานผมก็ได้พูดไปหมดแล้วที่แถลงข่าวไปนั้นชัดเจนหมดแล้วคำตอบของผมที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อวานนั้นชัดเจนทุกเรื่องไม่มีประเด็นอะไรใหม่ผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่าจะกลับไปเป็นส.ส.เพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่ได้คำตอบว่าตนมาจากประชาชนเมื่อถามว่าหากเป็นเรื่องจริงคิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเราเข้าสู่การเมืองแล้วอย่าไปคิดมากในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเราคือตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจะทำอะไรต้องคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเสียงจากประชาชนคือเสียงสวรรค์ตนคิดแค่นี้ตนไม่ได้คิดเรื่องอื่นและในชีวิตก็ไม่ได้คิดจะมาเล่นการเมืองอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่ากระแสในวันนี้รุนแรงสำหรับตัวเองหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าผมผ่านความเป็นความตายมามากพอแล้วในชีวิตผมเพราะฉะนั้นหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้ามันจะมีหลุมมีบ่อมีเหวเราต้องมีความเตรียมพร้อมถามย้ำว่าจะส่งผลต่อการโหวตในวันเสาร์ที่4กันยายนนี้หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสตอบว่าตนไม่ทราบเป็นสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เราไม่สามารถไปบังคับเขาได้เมื่อถามว่ากระแสข่าวถึงขณะนี้แสดงให้เห็นว่าร้อยเอกธรรมนัสมีความขัดแย้งกับพลเอกประยุทธ์ชัดเจนใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่ามีแต่กระแสข่าวตนเองก็ยังไม่ได้คุยกับนายกเลยเมื่อถามว่าในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐจะรวบรวมเสียงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อไปหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าตนพูดเสมอว่าทุกอย่างอยู่ที่หัวหน้าพรรคที่จะให้นโยบายอย่างไรแต่ทุกอย่างก็อยู่ที่เอกสิทธิ์เพราะเป็นสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนว่าจะตัดสินใจในเรื่องเสียงในสภาอย่างไรเราไปครอบงำเขาไม่ได้
ผมเชื่อว่าส.ส.ทุกคนกว่าจะมาเป็นส.ส.เขาก็ผ่านอะไรมาเยอะมีทั้งองค์ความรู้ประสบการณ์ในชีวิตแต่ก็เชื่อว่าวิถีชีวิตการเป็นนักการเมืองประชาชนจะเลือกคุณหรือไม่ในสมัยข้างหน้ามันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณว่าคุณทำงานดูแลประชาชนของคุณหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวเมื่อถามว่าสถานการณ์ที่รุมเร้าขณะนี้จะทำให้ร้อยเอกธรรมนัสถอดใจลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าผมไม่ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่ซึ่งผมพูดคำนี้เสมอผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่มีคนระบุว่าร้อยเอกธรรมนัสแอบอ้างสถาบันเพื่อเปลี่ยนนายกใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าอย่าไปถามเรื่องประเด็นนี้การเมืองเราต้องแยกให้ชัดเจนว่าการเมืองคือการเมืองอย่าดึงสถาบันลงมายุ่งการเมืองต้องรู้จักแยกแยะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ